วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่10พฤศจิกายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ทางจันทรคติการก็ตรงกับแรม14ค่ำ เดือน11ปีมะแม่นะครับก็เป็นวันพระนะก็อย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอกิจวัตรที่เราพึงกระทำในวันพระแบบนี้1เดือนมีอยู่4วันฝึกให้เป็นนิจศีลครับการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลคิดดีทำดีพูดดีใครไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญก็สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกันครับนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เริ่มต้นนะคะสิ่งดีๆแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะสังเกตว่าเราจะเห็นคนใส่ชุดขาวเยอะนะเพราะเป็นช่วงของเทศกาลทอดกฐินนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญเนี่ยก็ลองหาวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้หรือว่าวันนี้เนี่ยลองตั้งต้นอีกหนึ่งวันที่เราจะเริ่มต้นคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะนอกจากนี้วันนี้เรื่องราวดีๆข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งครั้งนี้เราจัดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนั่นเองค่ะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพ่อหลวงของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาครับสถานที่เหมือนเดิมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเรานัดหมายกันในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2558นี้ครับครั้งนี้ก็รับไม่จำกัดจำนวนนะเพราะขนาดท่านไหนที่สนใจอยากจะไปร่วมการบริจาคโลหิตแต่ว่าจะต้องบอกว่า40ท่านแรกนะคะที่ลงทะเบียนก่อนลงชื่อก่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับวัตถุมงคลนะคะที่อาจารย์จะมอบให้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงของส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นั่นเองนั่นคือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมแรงสีค่ะครับพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองนะครับของคนไทยทุกคนนะครับก็ตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกคนนะ40ท่านแรกก็จะมอบให้แต่อย่างที่มุ้ยบอกนะครับว่าจำนวนในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้จำกัดแต่อย่างใดเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้ต้องบอกว่าคนเรามีการเดินทางกันเยอะนะกิจกรรมพักผ่อนเยอะวันหยุดกันเยอะฉะนั้นในเรื่องราวของสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องของการสำรองปริมาณโลหิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของอานิสงส์คงไม่ต้องบอกกล่าวกันอย่างที่รู้นะฮะเวลามีการรักษาพยาบาลการผ่าตัดใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งมีอุบัติเหตุเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นโลหิตเพียง1หยดนั้นอาจจะสามารถที่จะยื้อหรือว่าต่อลมหายใจให้กับคนป่วยหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายพ่อของแผ่นดินร่วมกันหลายคนผมเชื่อว่ามีบางคนยังกลัวเข็มอยู่นะแต่มีกลุ่มแฟนรายการที่น่ารักมากนะครับก็อันนี้มาเป็นครอบครัวตั้งแต่กิจกรรมครั้งก่อนแล้วบอกเลยความจริงกลัวเข็มนะคะอาจารย์แต่ครั้งนี้จะพาคุณสามีไปด้วยความจริงอยากจะพาลูกมาบริจาคด้วยแหละแต่ว่าลูกอายุยังไม่ถึง17ปีนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครกลัวเข็มมาร่วมกันนะอบอุ่นนะฮะบริจาค กันหลายคนครับนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะก็ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะเดี๋ยวช่วงประมาณปลายเดือนเราไปเจอกันไปร่วมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะคะส่วนนี้ใครที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงคำถามต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกด้วยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรื่องการเรียนนะเรียนอะไรอยู่หรือว่าตั้งใจว่าจะเรียนคณะไหนสาขาวิชาชีพอะไรระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960493
496-0494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนนะคะว่าวันนี้เริ่มต้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่10พฤศจิกายน2558นะครับจันทรคติการแรม14ค่ำเดือน11ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อยากจะใช้คำว่าคนสำคัญไม่น้อยกว่างานฉะนั้นการใช้คอนเน็กชันส่วนตัวให้เกิดประโยชน์เนี่ยวันนี้จะทำให้งานมันสำเร็จเดินเร็วกว่าที่คิดแต่เงินทองกลับด้านครับไม่ควรเข้าหุ้นหรือแม้กระทั่งให้ใครขอหยิบขอยืมเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจวันนี้อย่ามองโลกสวยที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องประคับประคองสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มีทั้งดีและสิ่งที่ต้องระวังครับวันนี้ในส่วนของงานขอเพียงอย่าถอดใจแม้จะต้องออกแรงมากกว่าปกติก็อย่าเพิ่งท้อส่วนเงินทองก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาสภาพคล่องมากมายแต่ให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับถ้าพยายามก็จะมีโอกาสแต่ระวังทำในสิ่งที่ผิดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะจะถอดใจกับทุกเรื่องนะมันนิดนึงหมดวิริยะอุตสาหะกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหนื่อยก็พักหนักก็พอครับถ้าคิดว่าเราออกแรงทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังความสามารถไปชาร์จแบตนะเราให้เวลาเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆอาจจะเปลี่ยนครับแต่หัวใจอย่าซื้อเวลาไม่เหมือนงานนะงานวันนี้ให้เตะถ่วงโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกเรื่องของความรักเนี่ยอะไรที่มันมากกว่าหนึ่งมันมีปัญหาทั้งนั้นครับเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบมีปัญหาอะไรอย่าหนีให้เจรจาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักพอได้คืบอย่าเอาศอกอย่าโลภเพราะจะทำให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรส่วนเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับวันนี้มีเกณฑ์ได้เพิ่มทุนนะลงทุนเพิ่มก็ได้ความรักหัวใจวันนี้พยายามเกี่ยวข้องกันให้น้อยคิดเห็นไม่ค่อยเหมือนกันครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ลำพังตัวเองใช่ว่าจะดีเตี้ยอุ้มค่อมนะครับแถมยังต้องช่วยเหลือแบกรับภาระของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้เพศตรงข้ามรวมถึงการเสี่ยงโชควันนี้ไม่เด่นเอาซะเลยหัวใจเน้นคนกำลังทำคะแนนครับวันนี้ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับวันนี้ดูเหมือนโทสะจริตจุดเดือดต่ำส่วนเงินทองให้พยายามทำในสิ่งที่แตกต่างโดยเฉพาะการหาเขาเรียกว่าหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ก็ได้ที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราหัวใจทรงๆคนโสดก็ไม่เด่นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเน้นคนที่มีครอบครัวคนรักนะวันนี้อยากจะใช้คำว่าตามใจบ้างจับจังหวะอารมณ์คนรักให้ดีวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันนะครับโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดส่วนเงินทองวันนี้เน้นมองไกลๆให้เน้นการออมไม่เน้นการทำกำไรว่ากันยาวๆครับส่วนงานก็อย่าได้ประมาทแม้จะเริ่มต้นได้ดีให้ดูภารกิจที่ต้องทำต่อสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องเงินทองและการลงทุนคือเรื่องเดียวที่ต้องระวัง
โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสผ่านเข้ามาครับอย่ามองอะไรด้านเดียวอย่ารีบด่วนสรุปตัดสินใจส่วนหัวใจและงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับความรักหัวใจวันนี้ใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้าข้างเปิดไฟเขียวก็ได้ส่วนงานก็มีหลักการที่ชัดเจนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสิงห์วันนี้นะครับก็คงเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ต้องให้ความสำคัญสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจอาจจะเป็นอาการอุบัติเหตุภายนอกก็ได้นะครับส่วนงานไม่น่าห่วงโดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับจากคนที่อยู่ในแวดวงวันนี้จะได้รับความเชื่อถือมากขึ้นแต่เงินทองไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะครับไม่ว่าสิ่งเก่าจะดีหรือไม่ดีของใหม่ก็ไม่ให้เริ่มเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าเร่งจังหวะให้มากสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะสุขภาพสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้อาจจะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนนะครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าส่วนเงินทองก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยวันนี้ไม่หมูฮะทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจึงจะบริหารสภาพคล่องได้ดีความรักหัวใจวันนี้ระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นนะเทรดบางอย่างนะวันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ให้ระวังปัญหาจากคนใกล้นะครับหอกข้างแคล่ก็ได้เกลือเป็นหนอนก็ได้นะโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์ส่วนเงินทองยังเอาตัวรอดได้ครับหมุนเงินได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้พยายามอย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อสายสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศจะได้รับผลนะจะได้รับการสนับสนุนครับส่วนเงินทองได้หน้าอย่าลืมหลังนะทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ส่วนความรักวันนี้ปลงทำใจครับถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็พอสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะอันนี้สำคัญโดยเฉพาะการลงทุนนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่ากฎกติกาวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดต้องระบุเข้ามาอย่างละเอียดด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ